สวัสดีครับจากคราวที่แล้วนะครับที่เรามีการสอนเรื่องของการทำความสะอาดเซ็นเซอร์กล้องนะครับเพื่อลดปัญหาฝุ่นนะครับหรือว่าสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามเซ็นเซอร์ของเรานะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดโอเคเราไม่สามารถที่จะทำความสะอาดได้จริงๆเนี่ยหน้างานหรือว่าไปอยู่ข้างนอกแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีเครื่องมืออะไรพวกเนี้ยเกิดถ่ายรูปมาแล้วมันมีเศษฝุ่นอะไรอยู่จะทำยังไงนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเรื่องการลบเศษฝุ่นเศษสิ่งแปลกปลอมอะไรที่มันปะปนอยู่ในรูปภาพเรานะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับผมก็ถ่ายหยดน้ำมานะครับเดี๋ยวมีหน้ายิ้มเหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้ก็โอเคตัวเลนส์ตัวเซ็นเซอร์มันเลอะฝุ่นนิดนึงนะครับไม่ได้เป่าออกก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลบไอเศษฝุ่นพวกนี้กันนะครับก็วิธีการจะมี2วิธีด้วยกันนะครับก็คือโอเคถ้าเป็นภาพในลักษณะแบบนี้คือจะเรียกว่ายังไงดีพื้นที่มันมีความแตกต่างกันมากอะไรพวกนี้นะครับไม่มากผมผิดนะครับอย่างตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกทูนที่เป็นตัวเหมือนกับที่เรามาครอปนะครับตรงนี้แล้วกด delete ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกตรง content เนี่ยนะครับเป็น content aware นะครับก็โอเคไปเนี่ยครับหายไปแล้วนะครับตรงนี้ฝุ่นก็เรียบร้อยหายไปแล้วนะครับหรือว่าเราจะใช้ตัวหนึ่งก็ได้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ clone sam นะครับก็ปรับขนาดแล้วก็เลือกตัวหัวแปลงเรานะครับให้เป็นแบบซอฟนิดหนึ่งนะครับก็มากด alternate นะครับเนี่ยนะครับเขาจะทำการ copy นะครับจุดตรงที่เราเลือกไว้เนี่ยไปกับจุดที่เป็นวงกลมเพียวๆนะครับอย่างนี้อ๋อพอดีจอผมเลอะอาจจะมองจุดพลาดไปนิดนึงนะครับก็อันนี้แล้วแต่ความสะดวกนะครับคือถ้าถามผมเนี่ยผมชอบใช้ตัวที่ตัว select เนี่ยแล้วก็กด delete มากกว่านะครับเพราะว่าตัวโปรแกรม Photoshop เนี่ยเขาคำนวณให้เราเองเลยนะครับมันก็จะง่ายแล้วก็ตัวพื้นผิวกับสีเนี่ยมันจะโอเคกว่านะครับกว่าควรซ้ำแต่ว่าในบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้ตัว Selective ตัวนี้ได้นะครับก็จำเป็นต้องใช้ควรซ้ำนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างรูปต่อไปนะครับอย่างรูปนี้นะครับเป็นรูปแมลงปอที่ถ่ายมาก็จะมีจุดแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงแถวๆนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองใช้ควรซ้ำนะครับก็เลือกตำแหน่งที่สีสันใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคตรงนี้หน้าจอผมเลยก็คือโคลนสแตมป์เป็นการ Copy ฉะนั้นจุดที่เลือกก็จะต้องมีพื้นผิวคล้ายคลึงกับจุดที่เราจะไปลบนะครับรูปต่อมานะครับตัวนี้เป็นแมลงปอนะครับตัวเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวผมใช้คอนซัมนะครับนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยหรือถ้าใช้เป็นตัว select นะครับกด delete ก็ผลลัพธ์ออกมาไม่ได้แตกต่างกันนะครับอย่างตัวเนี้ยตัวอะไรไม่ทราบนะครับเจอมาอยู่ที่วังน้ำเขียวนะครับผมใช้วิธีติดกรอบเข้าไปแล้วก็กด delete จะโอเคกว่านะครับคือมันค่อนข้างจะสะดวกแล้วก็เร็วนะครับกว่าการใช้โค้ดแซม
แต่ว่าในบางจุดบางพื้นที่ที่มันแบบมีรายละเอียดแบบทีๆเยอะๆมากๆอย่างเงี้ยถ้าเราใช้แบบนี้เราบางทีมันจะเป็นการ copy พื้นที่อื่นๆมาคำนวณผิดนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ยังไงก็ไปลองใช้ดูนะครับคาดว่าจะมีประโยชน์กับการที่เราจะมาปรับปรุงแก้ไขรูปถ่ายของเรานะครับอันนี้นะครับลบออกไปเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ใครมีคำถามทิ้งไว้ในข้อความได้นะครับขอบคุณครับ